สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่เรียนปลายทางทุกๆคนค่ะสวัสดีนักเรียนด้วยค่ะวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์นะคะกับคุณครูจีนเช่นเคยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เรื่องเดิมที่เราต่อจากคราวที่แล้วนะคะซึ่งในคราวที่แล้วเราได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะคะเราได้รู้จักกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งที่เราใช้หาค่าของอะไรคะได้ทั้งน้ำหนักแล้วก็มวลเลยนะคะซึ่งเครื่องนั้นมีชื่อว่าอะไรนะเครื่องชั่งสปริงนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนกับเจ้าเครื่องชั่งสปริงนะคะแล้วก็ผลการทดลองจากที่เราทำไปในคราวที่แล้วด้วยนะคะกับชื่อเรื่องในวันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรอ่านพร้อมกันดังๆ1 2 3การหาหนักของวัตถุนะคะจากคราวที่แล้วเราได้รู้จักไปแล้วนะคะเรื่องของการหาน้ำหนักของวัตถุเราจะหาน้ำหนักของวัตถุได้อย่างไรจากที่ในชั่วโมงที่แล้วคุณครูให้นักเรียนลองยกสมุดหนังสือหรือกล่องดินสอคนละหนึ่งอย่างด้วยมือทั้งสองข้างแล้วก็ให้นักเรียนบอกว่ามันมีน้ำหนักเท่าไหร่จากที่นักเรียนยกด้วยมือทั้งสองข้างนักเรียนสามารถบอกได้ไหมคะว่ามันมีน้ำหนักเท่าไหร่ได้ได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะคะเรารู้เพียงแค่ว่าเจ้าวัตถุนั้นเนี่ยมันหนักหรือมันเบาเท่านั้นเองนะคะแต่เราไม่รู้เลยว่าเขามีน้ำหนักอยู่เท่าไหร่นะคะทีนี้ในคราวที่แล้วเราก็รู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาน้ำหนักของวัตถุนะคะนั่นก็คือเจ้าเครื่องชั่งสปริงนั่นเองนะคะกับกิจกรรมที่หนึ่งที่เราได้ทำไปนะคะมีชื่อกิจกรรมว่าหาน้ำหนักของวัตถุได้อย่างไรหาน้ำหนักของวัตถุได้อย่างไรคุณครูอยากให้นักเรียนอ่านจุดประสงค์ของการทดลองอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ1 2 3สามจุดประสงค์ของการทดลองก็คือสังเกตและอธิบายการหาน้ำหนักของวัตถุโดยใช้เครื่องชั่งสปริงนั่นเองนะคะทีนี้ในคราวที่แล้วอุปกรณ์ที่เราใช้มีอะไรบ้างอ่านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยค่ะ1 2 3 1ถูกทราย500กรัม2เครื่องชั่งสปริง3วัตถุอื่นมีถุงทราย500กรัมเครื่องชั่งสปริงและวัตถุอื่นๆนะคะเดี๋ยวก่อนนี้เราจะไปดูผลการทดลองของเราเรามาทบทวนกับเจ้าเครื่องชั่งสปริงตัวนี้นะคะที่เราได้รู้จักไปคราวที่แล้วว่าเขามีส่วนประกอบอะไรบ้างและมีหน้าตาเป็นอย่างไรวิธีการใช้งานแบบไหนนะคะนักเรียนจะได้ทำได้จำได้ตลอดไปเลยนะคะมาดูอย่างแรกทบทวนก่อนอุปกรณ์ส่วนประกอบของเขาไล่จากด้านบนลงด้านล่างเลยนะคะด้านบนสุดตรงนี้มันคืออะไรนะคะหูจับแต่ที่จับก็ได้นะคะเวลาใช้เราต้องจับที่หูจับแบบนี้นะคะจับแบบนี้แล้วถือให้นิ่งตั้งให้ตรงนะคะถือให้นิ่งแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้เวลานักเรียนใช้สมมุตินักเรียนช่างวัตถุสักอย่างหนึ่งแล้วนักเรียนถือแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องถือให้นิ่งนะคะถ้ายังไม่นิ่งอย่าเพิ่งอ่านค่านะคะให้ถือให้นิ่งก่อนเอียงได้ไหมเอียงแบบนี้เอียงแบบนี้ไม่ได้หรือเรามองไม่เห็นเวลาเราใช้เราต้องหันสเกลเข้าหาตัวเองใช่ไหมเรามองไม่เห็นทำยังไงดีดึงมาอ่านอย่างนี้ได้ไหมหรืออุ๊ยมองไม่เห็นจังเลยเล็กจับมาอ่านตรงนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราต้องถือให้นิ่งแล้วก็ให้ตรงถ้าเราจับเขาเอียงหรือเราดึงเขามาอ่านแบบนี้ค่าที่อ่านได้ก็จะไม่ตรงตามความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านให้รอให้นิ่งและถือให้ตรง
นะคะเอียงซ้ายไม่ได้เอียงขวาไม่ได้เอียงไปทางนี้ก็ไม่ได้จะถือแนวนี้จะวัดแนวนี้ได้ไหมก็ไม่ได้นะคะเราต้องถือให้ตรงและนิ่งนะคะนี่คือวิธีการถือนะต่อไปส่วนประกอบอย่างต่อไปก็คือส่วนที่เป็นตัวของเครื่องชั่งสปริงด้านในเนี่ยเอาจากดูจากข้างในก่อนข้างในน่าจะตอนนี้มองไม่เห็นข้างในเนี่ยจะเป็นสปริงนะคะซึ่งมันจะยืดได้มันก็เป็นที่มาของชื่อของมันนั่นเองนะเครื่องชั่งสปริงข้างในเป็นสปริงนะคะด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสเกลที่จะมีขีดบอกค่าต่างๆนะคะที่สเกลเนี่ยเขาก็จะมีขีดเล็กๆเต็มไปหมดเลยมี2ฝั่งฝั่งซ้ายมือของนักเรียนซ้ายมืออยู่ไหนยกซ้ายมืออ่ะซ้ายมือนักเรียนซ้ายมือนักเรียนคือฝั่งนี้แต่เป็นขวามือคุณครูใช่มั้ยเราหันหน้าเข้าหากันเนาะอ่ะฝั่งซ้ายมือของนักเรียนเป็นหน่วยของกรัมเป็นหน่วยของกรัมใช้หาอะไรคะใช้หาอะไรใช้หาอะไรคะมวลหรือน้ำหนักน้ำหนักหรือมวลอะไรมีหน่วยเป็นกรัมใช้หาอะไรคะมวลนะคะเพราะว่ามวลมีหน่วยเป็นกรัมนั่นเองนะคะใช้หามวลนะคะฝั่งนี้ที่เขาเขียนว่ากรัมส่วนฝั่งหนึ่งฝั่งขวามือของนักเรียนเป็นหน่วยนิวตันใช้หาอะไรคะน้ำหนักนั่นเองใช้หาน้ำหนักนั่นเองทีนี้สเกลแต่ละฝั่งเขาก็จะมีขีดเล็กๆแต่ละช่องบอกเอาไว้นะคะฝั่งกรัมเนี่ยตัวเลขเขาจะเริ่มจาก0มาเป็น100 200 300ไล่ไปจนถึง 1,000 นะคะซึ่งแต่ละช่องระหว่างเลข0กับ100เนี่ยเขาก็จะมีขีดเล็กๆบอกขีดเล็กๆนั้น1ขีดมีค่าเท่ากับ10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100แล้วก็เริ่มใหม่10 20 30 40 50 60 70 80 90200แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะขีดเล็กๆฝั่งกรัมมีค่าเท่ากับ10ส่วนมาดูฝั่งนิวตันตัวเลขเริ่มจาก0เช่นกันนะคะไล่ลงไป1 2 3 4 5ไปจนถึง10ซึ่งแต่ละช่องระหว่างเลข0ถึงเลข1เลข1ถึงเลข2เขาก็มีขีดเหมือนกันแต่ละขีดมีค่าเท่ากับ1เยี่ยมมากแต่ละขีดมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะทีนี้ตรงกลางนักเรียนเห็นไหมตรงกลางมันจะมีเจ้าหมุดอยู่หมุดตัวนี้ทำหน้าที่ในการบอกค่าของน้ำหนักหรือค่าของมวลที่เราหาจากวัตถุนั้นนะคะทีนี้ด้านล่างจะเป็นขอเกี่ยวเอาไว้เกี่ยววัตถุที่เราต้องการจะชั่งนั่นเองนะคะก็วัตถุเกี่ยวลงไปพอเราเอาวัตถุเกี่ยวลงไปแล้ววัตถุนั้นก็จะดึงให้เจ้าหมุดของเราเลื่อนลงมาด้านล่างตามน้ำหนักของเขาตามมวลของเขานั่นเองนะคะทีนี้วิธีการอ่านถ้าสมมุติเริ่มจากฝั่งน้ำหนักก่อนละกันฝั่งหน่วยนิวตันก่อนถ้าหมุดเลื่อนลงมาถึงเลข5มันมีค่าเท่าไหร่คะตอบดังๆว่า5นิวตันถ้าหมุดนี้เลื่อนลงมาถึงเลข7 7นิวตันถ้าหมุดนี้เลื่อนลงมาถึงเลข1 1นิวตันนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าช่างหมุดนี้มันไม่ตรงกับตัวเลขแต่มันดันไปตรงกับขีดเล็กๆซึ่งมันไม่มีตัวเลขเราจะอ่านค่าเขาอย่างไรสมมุติว่าหมุดนี้เลื่อนผ่านเลข1มา5ขีดเราจะต้องอ่านว่า 1.5 นิวตันเยี่ยมมากเลยถ้าหมุดนี้เลื่อนลงมาถึงเลขผ่านเลข3มา9ขีด
3.9 นิวตันถ้าเจ้าหมุดนี้เลื่อนลงมาถึงเลข7ผ่านเลข7มา1ขีด 7.1 นิวตันเยี่ยมมากคราวนี้มาฟังหน่วยของกรัมบ้างมาดูมวลบ้างถ้าเจ้าหมุดนี้เลื่อนลงมาถึงเลข100เราก็อ่านว่า100กรัมเยี่ยมมากถ้าสมมุติว่าเจ้าเลขนี้เลื่อนมาถึงเลข500 500กรัมเยี่ยมมากถ้าสมมุติว่าเจ้าหมุดนี้เลื่อนมาไม่ถึงเลข1ผ่านเลข0มา5ขีดแล้วอ่านว่ายังไงคะ 0.5 แต่ละขีดฝั่งกรัมมีค่าเท่าไหร่10เราก็อ่านว่า50กรัมนะคะ50กรัมถ้าสมมุติว่าเลื่อนผ่านเลข200มา4ขีดเราก็อ่านว่า240กรัมนะคะเมื่อกี้ขอกลับมาฝั่งนิวตันอีกสักนิดหนึ่งฝั่งนิวตันนะถ้ามันผ่านเลข0มาเพียงแค่2ขีดเราจะอ่านเขาว่ายังไงคะ0.2 นิวตันเยี่ยมมากเลยปรบมือให้ทุกคนเลยอ่านได้เยี่ยมมากตอนนี้เราจำได้แล้วเจ้าเครื่องชั่งสปริงนี้ใช้ยังไงนะคะก็อ่ะลองแผนให้ดูสักนิดหนึ่งนะคะนี่คือถุงทรายที่เรารู้จักกันในกิจกรรมคราวที่แล้วนะคะนักเรียนก็แขวนไปมันมีหูแล้วก็แขวนใส่ไปแบบนี้จากนั้นก็ถือแบบนี้เวลาใช้เราต้องหันสเกลเข้าหาตัวเองใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้เราสามารถอ่านค่าได้นะคะแต่นี้คุณครูทำให้นักเรียนดูคุณครูก็เลยหันสเกลออกมาให้นักเรียนดูนักเรียนจะได้มองเห็นนะคะเราต้องถือให้นิ่งถือให้นิ่งแล้วก็อ่านค่าตอนนี้มีใครมองเห็นบ้างไหมลองใช้สายตามองที่ข้างหน้าลองมองสิมันมีค่าเท่าไหร่ไม่เห็นเห็นไหมเท่าไหร่คะลูก500อะไร500กรัม500กรัมนะคะถ้าสมมุติว่าเราเอียงแบบนี้ลองดูสิมันเป็นยังไงถือให้แกว่งไปแกว่งมาค่านิ่งไหมถ้าเราถือให้เราแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้ค่าของมันนิ่งไหมไม่นิ่งเราอ่านได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถ้าเราจับมันมาอ่านแบบนี้อ่านแบบนี้ค่าเท่าเดิมไหมไม่เท่าเดิมเห็นไหมคะเพราะว่ามันเราไปจับตรงนี้ค่าของเขามันก็จะเปลี่ยนไปมันไม่ใช่ค่าที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเวลาอ่านถือให้ตรงให้อยู่ในระดับสายตาของตัวเองเราจะได้มองเห็นนะคะแล้วก็ถือให้นิ่งๆแบบนี้หันสเกลเข้าหาตัวเองแบบนี้นะคะนี่คือวิธีการใช้เจ้าสิ่งนี้ที่มีชื่อเรียกว่าเครื่องชั่งสปริงเยี่ยมมากเครื่องชั่งสปริงนะคะเดี๋ยวได้รู้จักเครื่องนี้ไปต่อๆไปเรื่อยๆแน่นอนเดี๋ยวป.4ก็เจออีกนะคะก็เราจะได้จำได้แล้วก็พอป.4ก็ทำได้เลยนะคะอ่ะรู้จักไปแล้วทีนี้เรามาดูผลการทดลองที่เราได้ทำไปในคราวที่แล้วกันบ้างนะคะกับใบงาน01มีชื่อว่าการหาน้ำหนักของวัตถุนักเรียนเปิดไปสิคะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่นะที่เราทำในคราวที่แล้ว104นะคะเจอหรือยังอันดับแรกเลยนะคะในใบงานคือนักเรียนทำอะไรนะนักเรียนวาดรูปใช่ไหมคะวาดรูปเจ้าเครื่องชั่งสปริงที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้ครูบอกว่านักเรียนสามารถวาดเป็นแนวนอนได้นะคะเพราะว่าเ
พื้นที่มันจะได้กว้างขึ้นนักเรียนจะได้วาดได้ใหญ่ขึ้นถ้าวาดแนวตั้งพื้นที่ก็แคบนะวาดได้อันเล็กๆมองไม่ค่อยเห็นนะคะแล้วคุณครูก็ให้นักเรียนกำหนดเจ้าหมุดว่าจะให้มันตรงเลขอะไรนะคะแล้วก็บอกค่ามาใช่ไหมคะนี่คือเครื่องชั่งสปริงที่ให้วาดไปทีนี้คราวที่แล้วมีการบ้านให้หนึ่งข้อนั่นก็คือข้อด้านล่างนะคะที่เขาอันนี้เป็นเครื่องชั่งสปริงแต่ละอันคำถามนี้ถามว่าผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเครื่องชั่งสปริงเมื่อออกแรงในการดึงมากๆข้อนี้คุณครูให้ไปทำเป็นการบ้านใช่ไหมคะคำถามอีกรอบหนึ่งถามว่าผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเครื่องชั่งสปริงเมื่อออกแรงดึงให้มากขึ้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะจากตอนแรกเราออกแรงสมมติถ้าเราออกแรงน้อยแล้วมันเป็นยังไงแล้วถ้าเราออกแรงดึงที่ขอเกี่ยวมากขึ้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงคะเดี๋ยวคุณครูลองให้ดูอีกรอบหนึ่งเปลี่ยนสีบ้างคราวนี้เป็นสีชมพูบ้างจากตอนแรกเจ้าหมุดอยู่ที่0ใช่ไหมคะคุณครูออกแรงดึงนิดเดียวหมุดอยู่ที่เท่าไหร่คะตอนนี้อยู่ที่ประมาณถ้าอ่านฝั่งนิวตันอยู่ประมาณ2นิวตันคุณครูออกแรงดึงอีกตอนนี้อยู่ที่ประมาณ6นิวตันออกแรงดึงอีกตอนนี้อยู่ที่10นิวตันสรุปแล้วคำตอบเป็นยังไงคะเมื่อเราออกแรงดึงให้มากขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงกับเจ้าเครื่องชั่งสปริงบ้างเปลี่ยนยังไงคะจากตอนแรกหมุดอยู่ที่0หมุดพอเราออกแรงดึงมากขึ้นหมุดมันก็เลื่อนลงมากขึ้นนะคะค่าที่อ่านได้ก็มากขึ้นตามไปด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ตอบมาคุณครูให้เวลาเขียนตอบตรงนี้2นาทีนะคะหลังจากที่เราออกแรงดึงมากขึ้นหมุดมันก็เลื่อนลงมากขึ้นค่าที่อ่านได้ก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะคะยิ่งออกแรงดึงมากหมุดยิ่งเลื่อนลงมากค่าที่อ่านได้ก็ยิ่งมากนะคะให้เวลา2นาทีในการเขียนตรงนี เนี่ยเขาจะมีขีดเป็นจุดทำมาให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าตอนนี้เราอยู่ป.3 แล้วเนาะเราสามารถฝึกเขียนตัวครึ่งบรรทัดได้แล้วนะคะถ้าใครที่เขียนตัวเต็มบรรทัดไปแล้วไม่เป็นไรรอบหน้าเอาใหม่นะคะลองฝึกเขียนตัวครึ่งบรรทัดตามจุดที่เขากำหนดมาให้เราเห็นไหมเขามีมาให้3เส้นอาจจะเขียนสักถึงเส้นตรงกลางเส้นที่2นักเรียนอาจจะเขียนถึงเส้นนี้หรือถ้ามันยังเล็กไปเขียนถึงเส้นนี้ก็ได้นะคะลองฝึกดูเราจะได้เขียนตัวครึ่งบรรทัดได้ถ้า
เราต้องเขียนในสมุดที่มันไม่มีเส้นแบ่งให้เราเสร็จไหมคะลูกถ้าเสร็จแล้วทีนี้มาดูผลที่เราบันทึกในคราวที่แล้วไปนะคะในข้อที่3เนี่ยคำถามเขาถามว่ายังไงลูกมวลของถุงทรายเท่ากับเท่าไหร่ที่เราชั่งได้เมื่อคราวที่แล้ว500เยี่ยมมาก500กรัมนะคะใครที่ยังบันทึกไม่ถูกต้องแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะคะส่วนข้อที่4ข้อที่4บอกว่ายังไงคะข้อที่อ่านได้เมื่อถุงทรายกับเครื่องชั่งสปริงค่ะข้อที่อ่านได้เมื่อแขวนถุงทรายเข้ากับเครื่องชั่งสปริงเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนดูนะในข้อนี้เขาใส่หน่วยมาให้เราเป็นนิวตันเพราะฉะนั้นเวลาอ่านเราก็ต้องอ่านฝั่งของนิวตันทีนี้ค่าที่ได้เท่ากับเท่าไหร่คะใช่ไหมได้เท่าไหร่นะทั้งเรียนสังเกตดีๆมันจะไม่ถึง5นิวตันนะคะมันจะอยู่ประมาณ 4.9 นิวตันแก้ไขเลยค่ะสำหรับใครที่ยังบันทึกไม่ถูกต้องนะคะหรือบางคนสำหรับบางกลุ่มที่ค่าอาจจะได้น้อยกว่า 4.9 ก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรทำไมถึงได้น้อยกว่าเพราะว่าถุงทรายแต่ละถุงเนี่ยมันอาจจะมีบางถุงเนี่ยทรายที่อยู่ข้างในมันอาจจะหลุดเด็ดรอดออกมาบ้างแล้วทำให้ค่าที่เราอ่านได้เนี่ยมันน้อยกว่าเพื่อนก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าค่าปกติแล้วนะคะมันจะได้ประมาณ 4.9 นิวตันอ่ะข้อที่5บอกว่ายังไงคะ1 2 3ข้อนี้ก็เช่นเดียวกันเขาใส่หน่วยนิวตันมาให้เราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ่านฝั่งที่เป็นนิวตันนะคะแต่ในข้อที่5เนี่ยคุณครูให้แต่ละคนแต่ละกลุ่มใช้วัตถุอื่นที่มีอยู่กับตัวเองใช่ไหมคะซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยวัตถุก็ไม่เหมือนกันค่าที่อ่านได้ก็จะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณครูจะไม่เฉลยให้นะคะให้นักเรียนใส่ตามค่าที่อ่านได้ของตัวเองไปนะคะตรงนี้เพราะเราช่างวัตถุคนละอย่างค่าไม่เหมือนกันของใครของมันนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาตอบคำถามหลังกิจกรรมนะคะนักเรียนเปิดไปหน้าถัดไปคำถามหลังกิจกรรมข้อที่1คำถามถามว่ายังไงนักเรียนอ่านคำถามพร้อมกันค่ะ1 2 3เมื่อถึงเครื่องชั่งสปริงด้วยแรงที่แตกต่างกันเครื่องชั่งสปริงมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเมื่อเราดึงเครื่องชั่งสปริงด้วยแรงที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยใช้แรงน้อยหลังจากนั้นเราเปลี่ยนมาใช้แรงมากขึ้นหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนมาใช้แรงมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะถามว่าเครื่องชั่งสปริงมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันไหมลูกแตกต่างกันแน่นอนให้นักเรียนตอบไปก่อนว่าแตกต่างกันแต่ทีนี้มันแตกต่างกันอย่างไรถ้าเราดึงน้อยหมุดจะเป็นแบบไหนถ้าเราออกแรงดึงมากหมุดจะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้นักเรียนสามารถตอบได้เพราะว่าคำตอบเนี่ยคล้ายกับการบ้านที่ครูให้ทำเลยคำตอบคล้ายกันเลยนะคะถ้าเราออกแรงน้อยจะเป็นแบบไหนถ้าเราออกแรงมากๆจะเป็นแบบไหนนะคะ
ให้ลองตอบด้วยตัวเองก่อนเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้นะคะให้นักเรียนตอบด้วยตัวเองก่อนรู้สึกว่าวันนี้เสียงคุณชินเป็นเป็ดอีกแล้วรู้สึกเสียงเป็นเป็ดอีกแล้วพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ไม่ค่อยสบายก็จะหูอื้อๆหน่อยไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองเวลาพูดเสียงก็จะเป็นเป็ดหน่อยๆถ้าใครไม่ตั้งใจฟังอาจจะเฮ้ครูจินพูดอะไรนะทำไมเสียงครูจินเป็นแบบนี้ไม่ค่อยสบายเสียงก็จะเป็นเป็ดกราบกราบกราบอะเรามาเฉลยกันดีกว่าว่าเมื่อเราดึงเครื่องช่างสปริงด้วยแรงที่แตกต่างกันนะคะมันก็จะมีค่าที่แตกต่างหน่อยนะคะอย่างที่บอกว่าคำตอบเหมือนกับที่ถามไปในการบ้านเลยนะคะก็คือถ้าเราออกแรงดึงมากนะคะหมุดมันก็จะเลื่อนลงมามากค่าที่อ่านได้ก็มากแต่ถ้าออกแรงดึงน้อยหมุดที่เลื่อน